สุนทริกะสูตรว่าด้วยผู้มีธรรมเป็นสาระสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำสุนทริกาในโกศลชนบทก็โดยสมัยนั้นแลสุนทริกะภาระทวาชพรามบูชาไฟบำเรอการบูชาไฟ อยู่ที่ฝั่งแม่น้ำสุนทริกาลำดับนั้นแลสุนทริกะภาราทวาชพรามบูชาไฟบำเรอการบูชาไฟแล้วลุกขึ้นจากอาสนะเหลียวดูทิศทั้งสี่โดยรอบด้วยคิดว่าใครหนอควรบริโภคปายาติอันเหลือจากการบูชานี้ สุนทริกะภาระทวาชพรามได้เห็นพระผู้มีพระภาคทรงคลุมอวัยวะพร้อมด้วยพระเศียรประทับนั่งที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งครั้นแล้วถือข้าวปายาตที่เหลือจากการบูชาไฟด้วยมือซ้ายถือเต้าน้ำด้วยมือขวาเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอย่างที่ประทับลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงเปิดพระเสียงด้วยเสียงเท้าของสุนทริกะภาระทวชพรามครั้งนั้นแหลสุนทริกะภาระทวาชพรามกล่าวว่านี้พระสมณล้นผู้เจริญนี้พระสมณล้นผู้เจริญสุนทริกะพาระทวาชพรามเมื่อกล่าวแล้ว ประสงค์จะกลับจากที่นั้นทีเดียวลำดับนั้นแลสุนทริกะภาราทวาชพรามได้มีความดำริว่าพรามบางพวกในโลกนี้เป็นผู้ล้นบ้างก็มีถ้ากระไรเราพึงเข้าไปหาพระสมณะผู้โล้นนั้นแล้วถามถึงชาติลำดับนั้นแลสุนทริกะภาราทวาชพราม เข้าไปหาพระผู้มีพระภาคอย่างที่ประทับครั้นแล้วได้ถามพระผู้มีพระภาคว่าท่านเป็นชาติอะไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าท่านอย่าถามถึงชาติแต่จงถามถึงความประพฤติเถิดไฟย่อมเกิดจากไม้แหลบุคคล แม้เกิดในตระกูลต่ำเป็นมุนีมีความเพียรเป็นผู้รู้ทั่วถึงเหตุห้ามโทษเสียด้วยหิริฝึกตนแล้วด้วยสัจจะประกอบด้วยการปราบปรามถึงที่สุดแห่งเวทมีพรมจรรย์อันอยู่จบแล้วผู้ใดมียันอันน้อมเข้าไปแล้ว บูชาพราหมณ์ผู้นั้นผู้นั้นชื่อว่าย่อมบูชาพระทักขินายะบุคคลโดยการการบูชานี้ของข้าพระองค์เป็นอันบูชาดีแล้วเส้นสวงดีแล้วเป็นแน่เพราะข้าพระองค์ได้พบพูดถึงเวทเช่นนั้นและเพราะข้าพระองค์ไม่พบบุคคลเช่นพระองค์ ชนอื่นจึงบริโภคปายาตอันเหลือจากการบูชาพระโคดมผู้เจริญเป็นพราหมณ์เชิญบริโภคเถิดเราไม่บริโภคโภชนะที่ขับด้วยคาถาดูกระพรามนั่นไม่ใช่ธรรมของผู้พิจารณาอยู่พระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมไม่บรรเทาโภชนะที่ขับด้วยคาถา ดูกระพรามเมื่อธรรมมีอยู่นั่นเป็นความประพฤติอันหนึ่งท่านจงบำรุงพระขีนาศพทั้งสิ้นผู้แสวงหาคุณอันใหญ่ผู้มีความขนองอันสงบแล้วด้วยสิ่งอื่นคือข้าวน้ำเพราะว่าการบำรุงนั้น ย่อมเป็นเขตของผู้มุ่งบุญข้าแต่พระโคดมผู้เจริญถ้าเช่นนั้นข้าพระองค์จะให้ปาญาติอันเหลือจากการบูชานี้แก่ใครดูกระพรามเรายังไม่แลเห็นบุคคลในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย์ซึ่งจะบริโภคป่าญาติที่เหลือจากการบูชานี้แล้วจะพึงถึงความย่อยไปโดยชอบนอกจากตถาคตหรือสาวกของตถาคตดูกระรพรามถ้าอย่างนั้นท่านจงทิ้งปาญาติอันเหลือจากการบูชานั้นนาที่ปราศจากของเขียว หรือทิ้งให้จมลงไปในน้ำที่ไม่มีตัวสัตว์ลำดับนั้นสุนทริกะภาระทวาชพรามทิ้งปายาตอันเหลือจากการบูชานั้นให้จมลงไปในน้ำที่ไม่มีตัวสัตว์ครั้งนั้นแลปายาตอันเหลือจากการบูชานั้นอันสุนทริกะภาระธวาชพราม เทลงแล้วในน้ำย่อมมีเสียงดังวิจิตะวิจิตะและเดือดเป็นควันคลุ้งเหมือนอย่างผานเหล็กที่ร้อนแล้วตลอดอันอันบุคคลใส่ลงแล้วในน้ำย่อมมีเสียงดังวิจิตะวิจิตะและเดือดเป็นควันคลุ้งลำดับนั้นสุนทริกะพารัทวชพรามหลากใจเกิดขนชูชัน เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอย่างที่ประทับครั้นแล้วได้ยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับสุนทริกะภาระทวชพรามผู้ยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งด้วยพระคาถาทั้งหลายว่าดูกระพรามท่านเผาไม้อยู่ อย่าสำคัญซึ่งความบริสุทธิ์ก็การเผาไม้นี้เป็นของภายนอกผู้ฉลาดทั้งหลายย่อมไม่กล่าวความบริสุทธิ์ด้วยการเผาไม้นั้นดูกระพรามเราละก,การเผาไม้ซึ่งบุคคลพึงปรารถนาความบริสุทธิ์ด้วยการเผาไม้อันเป็นของมีในภายนอก แล้วยังไฟคือยานให้โพลงภายในตนทีเดียวเราเป็นพระอรหันต์มีไฟอันโพรงแล้วเป็นนิดมีจิตตั้งไว้ชอบแล้วเป็นนิดประพฤติพรหมจรรย์อยู่ดูกระพรามมานะและเป็นดุจภาระคือหาบของท่านความโกรธดุดควัน มุสาวาดเป็นดุจเท่าลิ้นเป็นประดุจภาชนะเครื่องบูชาฮาไทยเป็นที่ตั้งกองกูลตนที่ฝึกดีแล้วเป็นความรุ่งเรืองของบุรุษดูกระพรามบุคคลผู้ถึงเวททั้งหลายนั้นแหละอาบในห้วงน้ำคือธรรมของบุรุษทั้งหลาย มีท่าคือศีลไม่ขุนมัวอันบัณฑิตทั้งหลายสรนเสริญแล้วมีตัวไม่เปียกแล้วย่อมข้ามถึงฝั่งดูกระรพรามสัจธรรมความสำรวมพรมจัรทร์การถึงธรรมอันประเสรศิฐอาศัยในท่ามกลางท่านจงกระทำความนอบน้อม ในพระขีนาศพผู้ตรงทั้งหลายเรากล่าวคนนั้นว่าผู้มีธรรมเป็นสาระเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสุนทริกาภาราธวชพรามได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคดมผู้จเจริญภาสิทธิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งนัก ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญภาสิทธิของพระองค์แจ่มแจ้งนะักพระโคดมผู้เจริญส่งประกาศพระธรรมโดยปริยายเป็นอันมากเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่งประทีปในที่มืดด้วยคิดว่าคนมีจักสุย่อมเห็นรูปได้ข้าพระองค์นี้ ขอถึงพระโคดมผู้เจริญพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสารณะขอข้าพระองค์พึงได้บรรพชาพึงได้อุปสมบทในสำนักของพระโคดมผู้เจริญสุนทริกะภารัทวชพรามได้บรรพชาได้อุปสมบทแล้วในสำนักของพระผู้มีพระภาค ก็สุนทริกะภาระทวาชะอุปสมบทแล้วไม่นานแลหลีกไปอยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปอยู่ไม่นานเท่าไหร่นักก็กระทำให้แจ้งซึ่งคุณ,ณวิเศษอันยอดเยี่ยมเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ซึ่งกุลบุตรทั้งหลายผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบ มีความต้องการด้วยปัญญาเป็นเครื่องรู้ยิ่งเองในปัจจุบันนี้เข้าถึงอยู่ได้ทราบว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่จะต้องทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นอีกเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีก็แหละท่านพระสุนทริกะภารทววชะ ได้เป็นพระอาหารหัน์รูปหนึ่งในบรรดาพระอาหารหันต์ทั้งหลายดังนี้แลจบสุนทริกะสูตร